ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบโค้ชออกขวัญออกขวัญผู้มีชื่อเสียงโด่งดังต่อไปข้างหน้าคิดว่าคงจะเข้าตัวยากนะคะเพราะว่าชื่อเสียงจะโด่งดังมากค่ะเพราะว่าเท่าที่เรียนการพลังงานคิดบวกหรือ NLP อะไรมาต่างๆนานานี่นะคะก็คือประทับใจตรงที่อาจารย์ดูแลต่อเนื่องในอาชีพของเรานะคะทำยังไงหมอแปมมีความสามารถเยอะใช่หมอแปมไม่สามารถที่จะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาให้สังคมรู้เลยว่าฉันมีความสามารถเยอะนะฉันสามารถรู้ชะตาชีวิตของคุณได้นะฉันรู้แม้กระทั่งว่าคุณจะได้สามีเป็นคนแบบไหนมีความมีเขาเรียกว่าได้สามีดีไหมมีลักษณะแบบมีลักษณะแบบไหนอาชีพอะไรอาชีพอะไรคืออาจจะประมาณไหนทำงานประมาณไหนใช่ค่ะแล้วกระทั่งดาวขุมทรัพย์อาชีพอะไรที่เหมาะกับคุณบางคนสู้แทบตายก็ไม่รวยเพราะว่าทำไม่ตรงกับสายบุญของคุณนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะพี่แบมมีสโลแกนว่าดวงมีไว้ฝ่าชะตามีไว้แก้เย้กองเชียร์เยอะมากเดี๋ยวให้ดูกองเชียร์ตึ้งตึ้งบ๊ายบายหน่อยเย้นะคะบรรยากาศห้องอบอุ่นมากๆเลยกลับมาที่เดิมเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคการฝืนโชคชะตาก่อนจะฝืนโชคชะตาได้ต้องรู้จักก่อนว่าชะตาของชีวิตเองเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ให้ดู หน้าเขาเหล่านี้นะคะที่เข้ามาเรียนในคอร์สของอาจารย์ผมเชื่อแน่เลยว่าเขาเหล่านี้นะคะชาตินี้นะคะกำเงินล้านแน่นอนค่ะ พออาจารย์ท่านจะให้เคล็ดลับต่างๆนะคะมากมายนะคะอาจารย์นั่นใช่เทคนิคเคล็ดลับแม้กระทั่งพลังงานบวกคิดบวกทำยังไงบวกแล้วบวกยังไงนั่งอยู่กับบ้านเหรอมันไม่ใช่มันต้องแสดงตัวตนของเราออกมาไอ้เช่นหมอแปลงก็พยายามที่จะแสดงตัวตนออกมาว่าความสามารถของเราอย่างนี้นะเราสามารถที่จะสร้างรายได้ของเราขึ้นมาอย่างจริงจังในอาศัยอาชีพของเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมอแปลงจะบอกว่าทำไมหมอแปลงถึงรู้ว่าดวงชะตาชีวิตเป็นอย่างไรเพราะว่าตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะคะคงเบ้งจะออกศึกจะต้องปรึกษาฟ้าและถามดาวใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยจะลงทุนแต่ละครั้งอ่ะยังไม่รู้เลยว่าฉันเห็นเขาทำดีเขาทำรวยเอาตามบ้างแต่ไม่รู้ว่านั่นคือสายบุญของตัวเองหรือเปล่าสายบุญมาจากตรงไหนมาจากเลขบัตรประชาชนของคุณคุณอย่าขอแทรกนิดนึงหลายคนมองอาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่ตลกหรือหลอกลวงอันนั้นอาจจะมีจริงหมอดูมี2แบบนะคะหมอดูอย่างนึงคือหมอดูที่ดูจากตำราใช่ค่ะก็คือใช้คำนวณศาสตร์แห่งดวงดาวคำนวณออกมาว่าช่วงนี้จะมีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อเราไหมน้ำท่วมมีผลต่อเราไหมหงุดหงิดไหมคะน้ำท่วมใช่คนก็อารมณ์เสียเศรษฐกิจก็ไม่ดีนั่นคือการวิเคราะห์จากดวงดาวแต่มีหมอดูหลายคนอาจจะทำเสียคือแอบอ้างใช่ค่ะแต่และหมอดูแบบที่2คือหมอดูที่มีปรีชาญาณใช่ค่ะหรือหมอดูแบบที่3มีทั้งความรู้และปรีชาญาณและพร้อมกับมีสถิติรองรับด้วยใช่เขามีเซนส์ข้อนึงนะคะในหนังสือ Think and Grow สิ่งที่เราจะต้องมีในการที่ทำให้เรารวยนั่นก็คือปรีชาญาณคือการตัดสินใจที่เฉียบคมแต่บางครั้งเราเก่งทุกอย่างแต่เราขาดปีชายาแม้กระทั่งสตีฟจ็อบส์บิลเกตยังต้องถามหมอดูใช่ค่ะทำไมหมอดูอีทีคนบินไปหาเขานะคะแล้วเชื่อแล้วสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงเพราะเขามีอะไรคะปีชายานะคะอันนี้เรามองข้ามไม่ได้นะเอาเองก็เป็นหมอดูคนนึงไม่ได้เรียนมาเยอะนะแต่ก็มีความรู้แต่ใช้การตัดสินใจนะคะอันนี้จริงๆทุกคนมีปีชายากันทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนก็เลยต้องอาศัยหรือพึ่งพาคนที่เป็นหมอดูเพราะคนที่เป็นหมอดูส่วนใหญ่เขาจะมีปรีชาญาณพอเขาฝึกตัวเองมาหรือได้รับการฝึกฝนตรงนี้มาใช่ไหมคะพี่แปมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปรีชาญาณนะคะต่อพี่แปมก็ทำไมหมอแปมถึงได้รู้ว่าชีวิตของคุณเป็นมาอย่างไรฟ้ากำหนดให้คุณเดินเป็นยังไงคุณรู้ไหมคะว่าคุณเรามีโค้ชประจำตัวเองทุกคนเกิดมามีโค้ชเลยเกิดมาตัวเลขที่ระบุในเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะคุณเกิดพร้อมกับมันแล้วคุณตายพร้อมกับมันคุณจะเปลี่ยนชื่อสัก100ครั้ง1000ครั้งเลขบัตรประชาชนคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละค่ะกรรมดี
ก็จะเกิดในตัวเลขนั้นกรรมชั่วก็จะได้ระบุไว้ตรงนั้นอีกชาติก่อนคุณเคยทำอะไรไว้มันก็จะระบุในตรงนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดคนบอกว่าโอ้ดิกลับมาดูว่านี่ดวงของคุณนะต้องมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนหรือแม้กระทั่งปัญหาบริวารในการที่คุณมีบริวารที่ไม่ดีในทำนองเนี้ยแล้วทีนี้เราจะแก้ด้วยอะไรเพราะฉะนั้นข้อแรกหนึ่งต้องรู้ชะตาชีวิตตัวเองว่าตัวเองมีกรรมดีอะไรและตัวเองต้องไปแก้ที่ตรงไหนถูกไหมคะกรรมไม่ถูกที่คันไม่รู้ด้วยซ้ำตัวเองคันตรงไหนแล้วมันจะหายคันได้ยังไงชะตาชีวิตที่มืดบอดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีทุกข์อะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยทำอะไรมาแต่พี่แปงเปิดประตูตรงนี้ช่วยไขความลับบางคนไม่อยากบอกไม่อยากฟังหมอดูแต่อย่างน้อยคุณรู้แล้วพี่แปงไม่ได้บอกว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณไม่มีสิทธิ์หายสิ่งที่พี่แปมทำตลอดเวลาคือหาหนทางหาหนทางแก้ไขข้อที่2คือ1รู้2ยอมรับยอมรับกรรมที่แท้จริงในอดีตชาติของเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องถ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องก็คงไม่ได้เกิดแล้วคงถึงนิพพานไปแล้วอย่างเช่นทำไมหมอแปมบอกว่าเราผิดหวังเรื่องความรักแล้วถ้าหมอแปมย้อนถามว่ามันจริงไหมจริงๆอย่างหมอแปมบอกไหมบอกใช่ต้องยอมรับด้วยนะคะไม่ใช่เถียงดื้อๆนะคะไม่ใช่มารอของไม่รอของหมอแปมช่วยเพราะว่าเรามาหาทางช่วยคุณเราไม่จะมาที่จะทำให้คุณแย่ลงนะคะเราจะพยายามค้นคว้าค้นดูดวงชะตาชีวิตของคุณว่าเขาให้คุณเดินไปอย่างไรนะคะรถเติมน้ำมันถึงต้องวิ่งนะคะซิมเติมเงินถึงจะโทรได้ชีวิตเหรอคะเติมกำลังใจเติมจากตรงไหนนะคะไม่บอกแบบจะมีเคล็ดลับในการเติมกำลังใจเพิ่มกำลังใจจุดหนึ่งที่ประทับใจอาจารย์ก็คือการสร้างกำลังใจการสร้างกำลังใจแล้วก็การสร้างตัวเองให้มี power มากยิ่งขึ้นความมั่นใจก็มียิ่งขึ้นเนี่ยคือฟังอาจารย์ฟังรอบแรกทีนี้ก่อนนอนทุกฟังทุกคืนฟังเราต้อง copy คนที่พูดมีหลักเกณฑ์แบบนี้เมื่อก่อนเราแปลไม่เป็นนะคะแต่พอหลังจากเราฝึกเราก็เป็นเราก็ทำได้คือพี่แปงเขามีวิธีเขารู้เขาเห็นเขารู้และเขาเห็นแต่บางอย่างบางเคล็ดลับพี่แปงต้องการออกเปิดคอร์สสร้างปฏิหารชีวิตที่คิดด้วยตัวคุณเองแล้วออกก็ไลฟ์เรื่องการสร้างปฏิหารพี่แปงได้ฟังก็เลยประทับใจพี่แปงบอกว่าพี่แปงเหมือนไปเรียนศาสตร์มาหลายศาสตร์แต่บางทีก็ช่วยคนไม่ได้ออกก็ไปเรียนไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาจิตใต้สำนึกเรื่องของสมองเรียนมาหลายอย่างเพื่อที่จะมาปลดล็อกเพราะตัวเองเป็นหมอดูเหมือนกันแล้วรู้เลยว่าที่คนเราต้องทนทุกข์ทรมานและต้องรับกรรมเป็นเพราะเขาไม่รู้จักวิบากกรรมของตัวเองและตอนที่เรียนก็ได้เห็นวิบากกรรมของตัวเองได้เห็นไม่ได้เป็นเรื่องซึ้งลึกซับซ้อนนะแต่เป็นความเชื่อที่ผิดที่เราถือมาตั้งแต่อดีตชาติออกเนี่ยถือว่าตัวเองฉลาดเกลียดโดนเพื่อนหักหลังเพราะเคยหักหลังคนอื่นแล้วมีความเชื่อว่าไม่มีใครรักเราจริงเลยบนโลกใบนี้ก็เลยไม่มีใครรักเราเลยบนโลกใบนี้บางคนมีวิบากกรรมเชื่อว่าไม่มีใครรักเราจริงๆนอกจากพ่อแม่ก็เลยไม่มีใครรักเขาเลยนอกจากพ่อแม่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่สุดท้ายมันเป็นความเชื่อที่ผิดมันทำให้เราต้องทุกข์ค่ะอย่างหมอแปมเนี่ยเป็นคนพิการใช่ไหมคะแล้วเป็นลูกข้าราชการต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งก็ขาดอยู่กับบ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเข้าไปเรียนหนังสือบทเรียนก็ไม่ได้ไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่าแม่ก็พาไปดูดวงว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงแล้วหมอดูคนนั้นก็อยากบอกว่าหมอดูคนนั้นก็บอกว่าโอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องคือพูดให้เราเสียเลยอ่ะคือให้พูดให้แม่เสียแม่ถามว่าเป็นยังไงพูดให้เสียเลยไม่ได้พูดให้กำลังใจเลยให้พระดูด้วยน้ำนะคะถ้าเราในสมัยนี้ด่าพระแน่นอนเลยอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเราไม่ท้อเราจินตนาการว่าเราจะต้องไปอยู่กรุงเทพนะเราจะต้องไปคือเราจะต้องมีสามีที่เป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งด้วยแล้วเราจะต้องมีรถขับเราต้องทำได้ทุกสิ่งเราจินตนาการทั้งหมดมาจากเมื่อ20ปีที่แล้วพูดง่ายจินตนาการนะเพราะเราไปไหนไม่ได้เราได้แต่คานใช่ไหมฮะรถเข็นแล้วก็ไม่มีใช้อย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้ข้อที่สามคือรู้แล้วว่าตัวเองมีกรรมตรงไหนจินตนาการเพราะชีวิตที่จริงคือจินตนาการอดีตชาติก็เป็นเรื่องของจินตนาการนาทีที่แล้วก็เป็นเรื่องของจินตนาการเมื่อวานก็เป็นเรื่องของจินตนาการในเมื่อชีวิต
คือจินตนาการแล้วอนาคตเราคืออะไรคะคือจินตนาการเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์ค้นพบแล้วจินตนาการต่อเขาบอกว่าต้องเป็นค้านไม่ได้ชีวิตจะแย่แย่ไม่รับรู้แต่ไปต่อตอนนี้พี่แปมเนี่ยพี่แปมเป็นพอโชแล้วก็จินตนาการเหมือนกันตอนนี้จินตนาการเพิ่มแล้วฉันเดินได้ฉันเดินได้เหมือนคนปกติจริงไม่จริงไม่รู้แต่ฉันจินตนาการจินตนาการเลยต่อเพราะว่าเราอยากจะเดินเราอยากใส่กระโปรงเราอยากจะใส่รองเท้าส้นสูงเราอยากจะเต้นน่ะเราอยากจะแบบเหมือนกับเขาไอ้เสือแต่เราทำไม่ได้แต่เราก็ได้แต่จินตนาการนะคะจินตนาการจะพูดถึงว่าจากจินตนาการครั้งที่ผ่านมาหมอแปมได้ครบหมดแล้วนะคะหมอแปมขับรถด้วยตัวเองสามีเอารถป้ายแดงให้หมอแปมขับนะคะบอกว่าเธออยากได้เธอฉันซื้อให้แล้วหมอแปมก็มีสามีมียศมีตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นคุณนายแปมเอาอีกตำแหน่งเห็นไหมคะแล้วก็ใครจะไปเชื่อใช่ไหมคานหนังสือก็ไม่ได้เรียนคานอยู่จากจินตนาการของพี่แปมนะคะถ้ามันเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะจากพี่แปมเนี่ยถือว่าเป็น motivate training นะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคือเฮ้ยพี่แปมจินตนาการมาได้ไกลขนาดนี้และไอ้เรื่องร้อยล้านพันล้านหรือว่าความสุขอะไรในชีวิตความสมหวังอะไรในชีวิตนี่มันต้องเป็นของเราสิใช่ค่ะใช่ไหมคะทุกคนมันต้องเป็นของเราค่ะจ้ะแล้วก็ค้นพยายามค้นหาโค้ดที่ดีหมอดูเหมือนกันหมอดูคือโค้ดนะคะใช่ๆหมอดูเขาไม่ดูหรอกเขาไม่รู้หรอกเกมชีวิตเราจะไปเต้นแต่โค้ดเนี่ยเป็นคนชี้แนะนักกีฬาจะชนะได้ก็ต่อเมื่อมีโค้ดที่ดีใช่มั้ยคะใช่ๆเพราะฉะนั้นคนเหมือนกันจะชนะในหน้าธุรกิจจะร่ํารวยมั่งคั่งได้ก็ต้องมีโค้ดที่ดีอย่างเนี้ยค่ะโค้ดคอยบอกแนะนํานะเราก็ถามอาจารย์ที่เป็นยังไงต้องไปทํายังไงเพราะเราถ้าเราไม่มีโค้ดประสบการณ์ประสบความสําเร็จยากเหมือนกันออกเองก็ออมเองก็ไม่ได้ว่าพิเศษที่สุดจากไหนออมเองก็ไม่เห็นคิ้วของตัวเองเหมือนกันถ้าไม่ส่องกระจกต้องให้คนอื่นดูออมเองก็เห็นไม่เห็นไทคอยของตัวเองเหมือนกันต้องให้คนอื่นดูนะคะโค้ชก็ต้องใช้โค้ชและสิ่งที่ออมทำอยู่เสมอคือโค้ชคนอื่นและฝึกคนอื่นในวันที่ออมมีปัญหาออมก็ให้เพื่อนของออมโค้ชนะเราต่างเห็นไทคอยของกันและกันทำให้เราเนี่ยเติบโตนะออมเนี่ยเป็นอาจารย์แต่ไม่ได้สร้างผู้ตามแต่ออมสร้างผู้นำวันหนึ่งที่นักเรียนดังออกก็จะได้กอดดังด้วยนะคะผัดกันนะคะเป็นช่วยอาศัยลมใต้ปีกซึ่งกันและกันเพื่อที่จะบินได้ไกลขึ้นนกอะไรนะนกนางนวลหรือเปล่าหรือนกนางแอ่นที่มันบินข้ามทวีปนกนางแอ่นมันบินข้ามทวีปได้ไงนกตัวเล็กๆบินข้ามทวีปด้วยการอาศัยลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะนอกจากจินตนาการแล้วต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีวิธีการมีโมเดลที่ดีมีโมเดลที่ถูกต้องมีกำลังใจมันจะทำให้เราเนี่ยพลิกชะตาชีวิตฝืนชะตากรรมนะได้อย่างแน่นอนใช่ใช่ไหมคะคือการอย่างทุกวันนี้สิ่งที่หมอแบมได้ทดสอบแล้วก็ตัวเองมานะคะปี5758หมอแบมใช้เบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์นึงซึ่งหมอแบมก็เรียนรู้นะด้านโหราศาสตร์เรียนกับอาจารย์ชื่อดังในประเทศด้วยนะคะเรียนมาแล้วแต่หมอแบมไม่ค่อยไม่ได้เชื่อในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์แต่ปรากฏว่าหมอแปมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองปี5758จากมินิประมาณ3ล้านเล่นมันนี่เกมนะคะพูดตรงๆว่าตัวเองเป็นเล่นเทรดหุ้นด้วยเทรดฟอเร็กซ์ด้วยอะไรที่มันแบบได้เงินมาจากโลกออนไลน์เอาแต่ปรากฏว่าเจ๊งอาจารย์สุดยอดของความตกต่ำนอนแบะรถโดนรถชนแล้วอีกอย่างนึงมือข้างซ้ายที่ใช้ขับรถทำกิจวัตรประจำวันคือมือข้างขวาหมอแปมเนี่ยจะเป็นมือที่เป็นโปลิโอไม่มีแรงขับรถก็ขับด้านเดียวนะคะใช้กิจวัตรประจำวันก็มือซ้ายดันมาหักอีกแล้วนอนอยู่บนเตียงแค่เป็นประมาณ4เดือนเต็มๆข้อที่4ค่ะข้อที่4ข้อที่3คือจินตนาการข้อที่4คืออะไรคะอารมณ์ใช่ค่ะดวงตกเพราะอะไรคะอารมณ์ไม่ดีใช่อารมณ์เสียค่ะอารมณ์เสียเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากวันเดียวมันพอกพูนสบายดีค่ะมันพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆอารมณ์ด้านลบพอกพูนเสียตัวนี้บ่นถูกต้องค่ะอีกแล้วหรอขนาดเนี่ยกูนี่รับกรรมขนาดนี้แล้วไม่ยังซ้ำเติมขนาดนี้อีกแล้วหรอมันก็เลยซ้ำเติมเข้าไปอีกโหแม่เจ้านะคะสิ่งที่เราต้องทำคือข้อที่4ปรับอารมณ์ให้สูงอยู่เสมอถูกต้องปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้สูงอยู่เสมอสูงในระดับไม่ใช่สูงด้านโกรธนะสูงด้านบวกความรักความสุขความกตัญญูการเห็นคุณค่าการรู้คุณค่าตัวเองการให้อภัยให้อภัยตัวเองทำพลาด
ให้อภัยแต่เรายังไงคะทำพลาดอีบ้าเอ้ยไม่เลยไม่อยู่แล้วโลกนี้ตายห่วยคิดขนาดนั้นอบถ้าอยากได้กูใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรเอาไปเลยนะโทษกตัญญูแล้วก็มีอำซ้ำคือประมาทเขาเรียกว่าอะไรกันที่ว่าดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองนะคะไม่เวิร์กเลยนะดวงตกไม่จำเป็นจะต้องไปทุบตีโทษกันด่าใครชื่นชมขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่ทำไมไม่ขอบคุณทำไมไม่มองว่ามันเป็นแค่บทเรียนแต่มนุษย์เราเป็นอะไรคะโทษทุกอย่างที่โทษได้อันนี้ไม่ได้บอกพี่แปมเป็นนะออกไปเป็นเวลาดวงตกเวลาที่คนเราดวงตกเป็นยังไงคะร่วงหมดทุกอย่างเพราะอะไรคะเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่ดีใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่เวิร์กบ้านก็จะโดนยึดรถก็จะโดนยึดทุกอย่างเงินในบ้านมีไม่ถึง200แล้วทำยังไงถึงผ่านมาได้ทำไมถึงลุกขึ้นมาได้คะคือ เราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็นอนแล้วเปิด YouTube ไปเรื่อยๆเปิด YouTube พอดีมีอาจารย์ที่เป็นคนนักโหราศาสตร์ด้วยกันบอกว่าแล้วหมอการใช้เบอร์อะไรเราก็บอกว่าเราใช้เบอร์นี้นะเราใช้เบอร์นี้แล้วหมอแปมบอกว่าแล้วเขาบอกว่าอ้าวเบอร์นี้เนี่ยมันเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่หรอเออถ้าเป็นดวงของหมอแปมมันต้องเป็นดวงที่ฟันฝ่าอุปสรรคมันต้องเปลี่ยนตัวเลขใหม่อุ้ยจานไม่เปลี่ยนหรอกหนูเรียนไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เปลี่ยนหรอกเออเดี๋ยวผมให้ไปหาเองนะเบอร์นี้นะเราก็ไปหาที่ไหนวะเบอร์เนี้ยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนโดยข้ามมันจะยาวเบอร์ที่ได้มาอย่างไรนะมันเป็นเบอร์ที่เลือกคุณค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5ใช้ตัวช่วยใช่ค่ะทุกอย่างมีโปรเซสคือมีขั้นตอนกุญแจที่ไขบางอย่างอันนี้ถ้ามันดีมันก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วเราจะเขาเรียกว่าเราต้องนอบน้อมต่อขั้นตอนของจักรวาลเขาอ่ะเราอยู่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้คือจักรวาลเรานอบน้อมต่อวิธีการมีคนไขความลับให้แล้วก็ใช้ถูกไหมพี่ปันมันไม่มีอะไรนอบน้อมนะคะคือเขาบอกว่าพูดประโยคนี้สมมติเราจะเข้าไปหาคนนี้พูดประโยคนี้แล้วเขาจะซื้อของให้แต่เราไม่พูดเราก็ไม่ได้กุญแจสำคัญอันนี้นะคะอันนี้ไม่ว่าอาจจะไม่หมายถึงเบอร์โทรศัพท์แต่อาจจะหมายถึงอย่างอื่นที่เป็นกุญแจหามกุญแจให้เจอพี่แปมใช้เบอร์โทรศัพท์พอเปลี่ยนปุ๊บปุ้มแม่เจ้าทุกอย่างมันพลิกมันหมดเลยอ่ะบ้านได้หลังใหม่นะคะประมาณไม่นานนะคะบ้านได้หลังใหม่แล้วก็รถยนต์ก็ซื้ออีกคันใหม่เงินเข้าบัญชีเกือบทุกวันมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อน่ะแล้วอีกอย่างนึงไม่ใช่แค่เบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็มีพลังงานคิดบวกเราก็ทำอะไรสวดมนต์ภาวนาแล้วการปฏิบัติธรรมหมอแปมจะมีการนั่งสมาธิทุกวันนะคะในการใช้ไม่ใช่ว่าเรามีเบอร์แล้วเราไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักใช้ในการที่จะคือทำไม่ดีเหมือนเดิมคือได้ของดีไปแต่เราไม่ยังเหมือนเดิมพูดนิสัยก็ยังแย่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เราต้องคือเราอาจารย์แนะนำมาคือผู้รู้นะแนะนำบอกแบบต้องทำแบบนี้นะทำแบบนี้อ้าวเราอยากรวยเราทำดิอย่าให้นาคตเราดีทำไม่นานค่ะประมาณแค่ประมาณไม่ถึง2เดือนทุกอย่างพลิกชีวิตหมดชีวิตหมดเลยแล้วกลับกลายเป็นว่าแบบกล้าพูดกล้าทำกล้าทั้งสุขภาพทั้งอะไรทุกอย่างดีมาหมดนะคะสามีจัดเลื่อนยศอย่างปฏิหารเลยอ่ะสามีเลื่อนยศอย่างปฏิหารเลยเจ้าได้เจ้านายดีทุกอย่างเขาก็หมดในบ้านลูกสาวได้ทำงานธนาคารคือทั้งหมดลูกเขยก็ได้ไปเป็นแพทย์รักษาหมอกดจุดอะไรเงี้ยเอ้ยรู้สึกว่าอะไรมันเริ่มดีค่ะอาจารย์เมื่อพี่แปมเกิดการเปลี่ยนแปลงและยอมรับในขั้นตอนบางอย่างเกิดความนอบน้อมนั่งสมาธิมีกำลังใจคือการมีความเชื่อที่ดีว่าเอาหน่ะลองดูลองเชื่อสักครั้งว่าชีวิตมันจะดีได้ก็เกิดปาฏิหาริย์อันนี้เรื่องเบอร์โทรศัพท์ออกก็เชื่อนะออกก็เชื่อแล้วมันช่วยได้นะแล้วเราทำตัวให้ดีเหมือนเบอร์โทรศัพท์ของเราใช่ไหมคะเราจะต้องทำตัวให้ดีเหมือนโทรศัพท์ของเรานะมันก็ช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะคะก็5ขั้นตอนเนาะในการที่จะทำให้ชีวิตเราดีคือข้อแรกนะคะรู้ชะตาชีวิตยอมรับจินตนาการแล้วก็อะไรอีกข้อนึงจินตนาการแล้วก็หาตัวช่วยนะคะก
ก็นี่เป็นขั้นตอนง่ายๆนะที่จะทำให้เราเนี่ยฝ่าชะตาชีวิตฝืนชะตาชีวิตด้วยแล้วก็รักษาระดับอารมณ์ของเราถ้าไม่รู้ว่าจะปรับอารมณ์ยังไงหนังตลกนั่งสมาธิช่วยได้ปรับอารมณ์ปรับสมดุลทางอารมณ์ของเราเนี่ยสามารถฝ่าชะตาชีวิตของเราได้ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะติดตามพี่แปมหรือสนใจให้พี่แปมเนี่ยช่วยดูดวงเบอร์ทางโทรศัพท์นะดูดวงโทรศัพท์ดูบัตรประจำตัวประชาชนนะปรึกษาพี่แปมได้ที่เบอร์087-7700-978เพจอะไรคะเพจอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานก๊อปปี้ลิงก์มาให้นะคะเดี๋ยวติดตามพี่แปมมีไลน์แล้วก็สามารถปรึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์กับพี่แปมได้นะคะโอเคเพื่อวันนี้เพิ่งจะเรียนการสร้างเพจกับอาจารย์เพราะเราไม่เก่งเรื่องไอทีแล้วเราเก่งอย่างนึงเราต้องมาศึกษากับอาจารย์ในการสร้างเพจก็เลยจำเพจตัวเองไม่ได้นะคะแต่ว่าต่อไปก็จะพยายามศึกษาตรงนี้เพราะเราอายุมากแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็มีเทคนิคในการสอนคนที่อายุมากอย่างเราเนี่ยนะสวอย่างเราเนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆบอกทีละนิดละนิดเชื่อนะคะว่าอาจารย์เปิดคอร์สขึ้นมาทีไรนะผมคิดว่าผมจะต้องเข้ามาเรียนทุกคอร์สเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะชีวิตคือการเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อความสำเร็จของเราในด้านธุรกิจของเราและการโปรโมทตัวเองของเรานะคะก็ฝากทุกคนด้วยอาจารย์เก่งมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะก็789นะคะถ้าเกิดใครมีเวลาก็มาโรงเรียนได้คอร์สเราไม่ใช่สอนแค่การตลาดออนไลน์นะคะแต่ให้ทั้งแรงบันดาลใจให้ทั้งขั้นตอนแล้วก็ค้นพบนะคะช่วยดึงศักยภาพที่คุณมีแล้วก็เป็นในแบบที่คุณเป็นร่ำรวยในแบบที่คุณเป็นนะคะโอเควันนี้ออกก็พี่แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ